รับชม VTR โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านโซกม่วงจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ค่ะครับและต่อเนื่องด้วย VTR กิจกรรมเพศวิถีศึกษาของโรงเรียนบ้านละหานทรายคุรุราชบำรุงวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านซอกม่วงตั้งอยู่เลขที่290หมู่12ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนจำนวนนักเรียน256คนบริหารงานโดยท่านณรงค์วันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วงโรงเรียนบ้านโซกม่วงมีการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ค่ะด้านแรกโรงเรียนมีการดำเนินงาน 1. โรงเรียนบ้านโซกม่วงมีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายให้ทุกคนรับทราบโดยผ่านการประชุมคณะครูและการอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 2. มีการนำแผนงานมากำหนดโครงการหรือกิจกรรมการจัดการบริหารขยะและ 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามแผนงานอย่างชัดเจนค่ะด้านที่2โรงเรียนบ้านซอกม่วงมีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้ด้านการลดขยะที่ต้นทางและสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนเพื่อสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกประเภทและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงสอดแทรกองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนจัดทำป้ายนิเทศอบรมหน้าเสาธงจัดค่ายอบรมโรงเรียนปลอดขยะโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ปฏิบัติจริงและมีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดต่อไปได้ค่ะจากการดำเนินงานส่งผลให้ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 100% โดยมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมคือการมอบเกียรติบัตรและการกล่าวชื่นชมหน้าเสาธงด้วยค่ะอีกทั้งโรงเรียนบ้านซอกม่วงยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะกับนักเรียนอีกด้วยค่ะด้านที่3โรงเรียนบ้านซอกม่วงมีการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยแยกตามประเภทของขยะดังต่อไปนี้ค่ะขยะอินทรีย์ได้แก่เศษขยะที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนแกนนำจะนำไปเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่จนหมดทำให้ขยะอินทรีย์เป็นศูนย์ค่ะในส่วนของใบไม้นักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบจะนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะสำหรับขยะรีไซเคิลได้แก่ถุงนมโรงเรียนจะดำเนินงานร่วมกับโครงงานคุณธรรมคือการทำโครงงานคุณธรรมด้านความสะอาดโดยนำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นของใช้และสื่อการเรียนการสอนทำให้ปริมาณถุงนมในโรงเรียนเป็นศูนย์ค่ะด้านขยะทั่วไปโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกโฟมหลอดและมีการรณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ขยะทั่วไปลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะสุดท้ายคือขยะอันตรายโรงเรียนจะมีการสำรวจขยะอันตรายทุกๆเดือนและคัดแยกเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะด้านที่4จากการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะส่งผลให้โรงเรียนของเรามีผลสำเร็จและมีความยั่งยืนคือนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะและการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะรวมไปถึงการสร้างข้อตกลงกฎระเบียบผ่านกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ขยะภายในโรงเรียนลดลงพื้นที่ต่างๆมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นค่ะสุดท้ายคือด้านที่5โรงเรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นการทอเสื่อกกการทำไม้กวาดทางมะพร้าวการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุหรือถุงนมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะสุดท้ายคือโรงเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการขยะโดยการรณรงค์ไม่เผาขยะเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ
รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่และมีการรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการใช้ถุงนมเพาะกล้าต้นไม้อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานโครงการปลอดขยะของโรงเรียนบ้านซกม่วงผลที่เกิดขึ้นนั้นคือโรงเรียนของเรามีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์แล้วนำความรู้ที่ได้รับนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้อย่างดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนซึ่งในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริงและมีประสิทธิภาพนั้นมีปัจจัยหลายๆอย่างและที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือบรรยากาศภายในโรงเรียนและการบริหารจัดการเชิงนโยบายของผู้บริหารปัจจัยที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางเพศแก่นักเรียนหากต้องการลดโอกาสในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเราจำเป็นต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระในเรื่องเพศที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียนและสังคมในปัจจุบันการสร้างทัศนคติและบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์โดยการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีแนวคิดหลักในการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนบ้านละหันทรายคุรุราชบำรุงวิทยาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมี6ด้านคือพัฒนาการทางเพศหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศตามวัยทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมสุขอนามัยทางเพศหมายถึงความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได้ตามวัยเช่นการดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์อนามัยการเจริญพันธุ์ความเข้าใจต่างๆในเรื่องเพศพฤติกรรมทางเพศหมายถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับเพศและวัยสัมพันธภาพหมายถึงการสร้างและการรักษาสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศทักษะส่วนบุคคลหมายถึงความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการปฏิเสธทักษะการขอความช่วยเหลือทักษะการจัดการกับอารมณ์ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสังคมและวัฒนธรรมหมายถึงค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยและการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะจากสื่อที่ยั่วยุต่างๆกระบวนการการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนบ้านละหันทรายคุรุราชบำรุงวิทยาดำเนินการแบบขั้นบันไดที่มุ่งผลสำเร็จโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ 1. วางแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการดำเนินงานมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานมอบหมายงานให้บุคลากรสอนตั้งแต่ระดับชั้นแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดกิจกรรม2. ดำเนินกิจกรรมเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่สพ.กำหนดผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่
ิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมบทบาทสมมุติการเรียนโดยใช้สื่อวิดีโอหนังสั้นไปกิจกรรมโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงวัยเช่นความแตกต่างระหว่างบุคคลสุขภาวะทางเพศการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการจัดค่ายพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 3. การกำกับติดตามดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการจัดกระบวนการเรียนรู้การถอดประสบการณ์ครูที่จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตและนำข้อมูลการรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้วางแผนปรับปรุงการดำเนินการต่อไปผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านละหันทรายครูรุ่นบำรุงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีความรู้ความเข้าใจและมีการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านสามารถนำไปต่อยอดในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองเรียนรู้ที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถคิดวิเคราะห์เลือกตัดสินใจรู้เท่าทันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศดูแลช่วยเหลือตัวเองได้อย่างถูกวิธีและดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ของโรงเรียนบ้านโซกม่วงค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมโรงเรียนปลดขยะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนค่ะพี่มีนได้จัดกิจกรรมการกำจัดขยะหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะเช่นการนำถุงนมค่ะพี่มีนมารีไซเคิลค่ะแล้วก็การกำจัดใบไม้ค่ะนำใบไม้นะคะมาทำเป็นปุ๋ยค่ะและอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่ทำให้บริเวณโรงเรียนสะอาดค่ะครับและจาก VTR ของโรงเรียนบ้านละหันสายนะครับครูราชบำรุงวิทยาครับกับกิจกรรมเพศวิถีศึกษาครับน้องแอร์ครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการสอนนักเรียนนะครับโดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระในเรื่องเพศที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียนครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการมีพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศครับ